สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณผู้ชมนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพบกันสดๆนะคะจาก Miracle Studio กัตนาบางใหญ่นะคะทุกวันอังคารเวลา 6:00 นถึง 1:30 นแน่นอนนะคะวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์วิเชียรแล้วนะคะพร้อมกับเรื่องราวสาระน่ารู้ที่น่าสนใจและต่อจากนั้นก็จะเป็นพาร์ทการพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสดนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรมาลงทะเบียนได้ก่อนเลยที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494เพื่อที่จะพูดคุยกันในรายการของเราในช่วงถัดไปนะคะก็สามารถนำวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดเนี่ยมาให้อาจารย์ผูกดวงนะคะแล้วก็ดูว่าตอนนี้นะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตและอยากให้อาจารย์วิเชียรนั้นช่วยแก้ไขให้เราก็จะสามารถพูดคุยกันได้สดๆนะคะผ่านทางสายโทรศัพท์หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS คุณผู้ชมสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะและแน่นอนสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์ก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องของการจัดงานมงคลให้ได้ประโยชน์หรือให้ได้มงคลสูงสุดก็แปลว่าถ้าเราจัดงานมงคลขึ้นมาทั้งทีแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อให้ดีที่สุดได้เกิดประโยชน์มากที่สุดเขาเรียกเกิดเป็นมงคลมากที่สุดมากที่สุดงานมงคลในประเทศไทยของเรานะคะหลักๆแล้วที่คนเราจัดขึ้นส่วนใหญ่เป็นงานอะไรบ้างส่วนใหญ่งานมงคลที่จัดเนี่ยที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คืองานขึ้นบ้านใหม่งานเปิดร้านงานแต่งงานนะครับแล้วก็บางทีสมัยก่อนก็จะมีงานโกงจุกงานโกงจุใช่งานโกงจุเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นงานหลักๆที่เราจะนิยมเห็นกันอยู่ในปัจจุบันก็คือขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านค่ะนะแล้วก็งานแต่งงานงานมั่นหมายงานแต่งงานค่ะนั้นส่วนใหญ่จะมีแค่นี้แล้วส่วนงานบวชนี่ถือประเภทนึงที่เรางานบวชนี่ถือเป็นงานทางศาสนาค่ะครับแล้วก็จะจัดอีกแบบนึงค่ะทีนี้เวลาเราจัดงานมงคลเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะจัดกันตามพิธีการให้มันเสร็จไปโดยเราลืมคิดว่ามงคลที่จะจัดให้ได้เนี่ยมันมีหลักของมันอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะจัดให้เสร็จไปมันไม่ถูกนะครับงานมงคลเนี่ยปัจจุบันสมัยก่อนเราถือกันมากนะในประเทศไทยว่าถ้าจัดแล้วไม่ถูกต้องถือว่างานที่จัดไม่เป็นมงคลโอ้ทั้งนั้นที่เราทุ่มเงินมหาศาลเพื่อที่จะให้พราหมณ์นะคะจัดสถานที่อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่ถูกต้องไม่ถือว่าเป็นมงคลถูกฮะแล้วถือว่าบางทีกลายเป็นอัปมงคลด้วยอุ้ยนะใช่มันที่จัดไม่ถูกต้องอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆคนโบราณก็ถือมากนะคุณแพรทราบไหมงานมงคลทุกประเภทไม่จัดวันพุธไม่จัดวันพุธใช่อาจารย์เคยพูดอยู่ใช่แต่ว่าตอนนั้นผมพูดว่างานมงคลไม่จัดมงคลสมรสไงวันพุธไม่จัดแต่งงานไม่จัดวันพุธแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่งานทำบุญบ้านงานขึ้นบ้านใหม่งานเปิดร้านก็ไม่จัดวันพุธวันพุธให้งดเพราะว่าใช่เพราะถือว่าวันพุธจะเป็นวันสับปรับแปลว่าอะไรสับปรับแปลว่ากิ้งกรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นใครจัดงานสมมติเปิดคุณแพรเปิดร้านวันพุธเนี่ยร้านนั้นในสุดก็ดำเนินต่อไปไม่ได้เดี๋ยวก็เจ๊งคือขึ้นลงๆแล้วขึ้นบ้านใหม่วันพุธคนในบ้านก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่เขาถึงไม่จัดงานวันพุธกันเห็นไหมคนก็ไม่ทราบค่ะอันนี้ก็ทราบแล้วหลีกเลี่ยงนะคะงานมงคลทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะงานแต่งงานเท่านั้นแล้วมันยังมีบางทีก็รวมไปถึงการแต่งงานการแต่งงานก็ไม่จัดวันเสาร์งานแต่งงานก็ไม่จัดวันเสาร์นอกจากพุธแล้ววันเสาร์ห้ามจัดด้วยใช่ครับทีนี้งานบางอย่างเนี่ยเป็นการทำบุญอย่างเดียวเขาก็ไม่ซีเรียสค่ะแต่โดยทั่วไปก็ยังห้ามว่าวันพุธเนี่ยไม่เหมาะที่จะทำงานมงคลทุกชนิดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนไทยเรายังถือว่าเลิกบางอย่างก็ไม่จัดเช่นอย่างเช่นวันไหนพระจันทร์สวยเลิกเพชฌฆาตนะครับเลิกโจโลหนูฟังแล้วยากละทำยังไงดีเขาก็ไม่จัดงานก็คือมันจะมีปฏิทินบอกสมัยนี้นะไม่เป็นปฏิทินเลิกบอกแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่มันจะมีอย่างหนึ่งว่าคนบางคนเนี่ยจะมีวันมงคลและไม่เป็นมงคลของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนกันนอกจากวันที่แบบว่าทุกคนห้ามแล้วอย่างเช่นวันพุธห้ามจัดงานมงคลแล้วแต่ละคนก็ยังมีวันมงคลและไม่เป็นมงคลอีกเห็นไหมฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ที่เดี๋ยวเราจะบอกเรื่องมงคลไม่เป็นมงคลแต่วันนี้เราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานมงคลนั้นจะมีองค์ประกอบที่ให้ได้มงคล4อย่างค่ะนะครับ4อย่างก็คือข้อ1เนี่ยจะต้องเลือกวันหรือเลิกที่เป็นมงคลต่อผู้จัดต่อเจ้าของงานคือวันหรือเลิกที่เป็นมงคลกับเจ้าของงานวิธีการดูก็คือเลือกวัน
วันดีเขาจะมีวันดีของแต่ละคนไงค่ะแต่ถ้าบางคนต้องการความละเอียดมากขึ้นก็ต้องหาหมอดูหาเลิกแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราไม่ซีเรียสขนาดนั้นค่ะนะครับอันที่2ก็คืองานมงคลแบ่งเป็น2ประเภทคืองานมงคลที่เจ้าของบ้านเป็นเจ้าภาพค่ะกับงานมงคลที่ต้องเชิญคนภายนอกมาเป็นเกียรติแล้วเป็นเจ้าภาพโอ้เช่นอะไรคะเช่นงานแต่งงานไงอ๋อคุณแพ้ต้องมีเจ้าแก่เท่าแก่ที่เขาเรียกเท่าแก่นั่นแหละเจ้าภาพงั้นงานบางงานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีเจ้าภาพเช่นงานขึ้นบ้านใหม่ค่ะเจ้าของบ้านทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วค่ะนะแต่งานบางงานเช่นเปิดร้านตั้งบริษัทคุณแพรจะต้องเชิญเจ้าภาพมาเปิดค่ะงั้นการเชิญเจ้าภาพจะต้องเทิร์นให้เป็นมงคลกับงานด้วยไม่ใช่ใครก็มาเปิดได้ไม่อย่างนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะคะก็นี่มันมีหลักการเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ผู้ฟังหลักการง่ายๆก็คือว่าสมมติคุณแพรเปิดร้านเสริมสวยค่ะคุณแพรเชิญท่านเจ้าคุณมาเปิดเป็นเจ้าภาพเนี่ยถามว่าถูกไหมไม่รู้อะค่ะก็คือถ้าเรามองเผินๆพระเนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านเป็นราชาคณะสมมุติเนี่ยก็เป็นมงคลไหมเป็นมงคลแต่มันไม่ถูกกับงานไม่ถูกกับงานเพราะว่างานนี่เป็นขายของแฟชั่นของสวยงามเครื่องประดับไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ใช่เรื่องของพระแล้วพระก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพขึ้นบ้านใหม่พระทำพิธีสงฆ์เท่านั้นค่ะแต่ขึ้นบ้านใหม่เจ้าภาพก็คือเจ้าของบ้านค่ะนะครับแล้วงานบางอย่างอย่างเช่นเปิดร้านใช่ไหมเราจะต้องมีเจ้าภาพการเชิญเจ้าภาพมาเปิดร้านเนี่ยจะต้องเชิญผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นมาเปิดเพราะว่าเราต้องการรวยเหมือนเขาไงแล้วอย่างนี้คือเราจะต้องดูว่าเจ้าภาพคนนั้นในวันนี้เขาเป็นมงคลถูกต้องกับเราด้วยถูกต้องใช่ครับคืออย่างยกตัวอย่างเจ้าภาพเนี่ยเราเปิดร้านวันจันทร์ค่ะเจ้าภาพเกิดวันอังคารเขาก็ไม่เหมาะในงานมางานวันจันทร์เพราะวันจันทร์เป็นวันกาลกิณีของคนเกิดวันอังคารการมาเปิดร้านแบบนั้นก็ไม่เหมาะสำหรับเขาเช่นกันเห็นไหมฮะมันมีความซับซ้อนของมันอยู่ค่ะลึกซึ้งมากลึกซึ้งทีนี้อันที่3เนี่ยค่ะการแต่งกายเนี่ยมาในงานมงคลเนี่ยเจ้าของงานหรือเจ้าภาพต้องแต่งสีให้ถูกต้องกับวันงานด้วยไม่ใช่อยากใส่อะไรก็มาได้ค่ะยังคนโบราณเนี่ยก็ถือว่างานมงคลจะไม่ใช้ชุดขาวดำขาวหรือดำโอ้แต่ว่าสมัยนี้งานมงคลเขาใส่สีขาวกันถูกต้องฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าสีขาวสีเดียวไม่มีดำปนแล้วถือว่าเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ใส่ได้ใส่ได้แต่ว่าถ้าดำปนนี่ไม่ได้ถ้าขาวแล้วมีดำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ครับแล้วก็ดำไม่ได้ดำไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนบางคนก็ไม่ถือในบางงานค่ะนะก็จะเห็นกันอยู่และอันที่สี่ก็คือว่าขณะที่ดำเนินกิจการหรือดำเนินการเปิดงานต้องนั่งให้ถูกทิศค่ะคุณแพรทราบไหมสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนน่ะชอบปีใหม่เนี่ยเขาจะมีเทศกาลแล้วคนก็ชอบเล่นหวยโปกันเล่นไพ่มั่งเล่นปั่นแปะมั่งเล่นถั่วมั่งอะไรเงี้ยมันเป็นเทศกาลของคนไทยค่ะคุณแพรทราบไหมฮะคนรุ่นนั้นเขาจะรู้เลยนะว่าวันนี้ห้ามนั่งทิศไหนเขาเรียกทิศเหลาเหล็กหรือแม้แต่ทิศผีหลวงเขาจะรู้เลยว่าหมายถึงว่ารู้กันโดยเป็นปกติใช่ครับในเซียนพนันจะรู้แต่ว่าชาวบ้านทั่วไปจะไม่รู้แต่เซียนเนี่ยจะรู้เขารู้เลยว่าถ้านั่งทิศนี้เสียแน่นอนเสียตลอดเลยถ้านั่งทิศนี้ได้ตังค์ทิศนี้เสียเงินเขารู้นะเขาเชื่อด้วยมาแล้วมีความเชื่อมั่นอยู่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาเขานั่งเนี่ยสมมติว่าเตียนจะล่างเนี่ยพอเขาดูทิศแล้วว่ามันไม่ถูกต้องเป็นทิศเหลาเหล็กเขาจะไม่เล่นอันนั้นก็คือในวงการพนันแล้วถ้าในงานมงคลล่ะคะเหมือนกันก็เราต้องรู้ไงว่าสีในวันนั้นเป็นทิศมงคลแล้วเจ้าภาพต้องหันไปทางทิศมงคลงานถึงจะเป็นมงคลนอกจากเลิกนอกจากเลิกมงคลของเราของเจ้าภาพต้องมีทิศอีกใช่แล้วก็มีการแต่งกายอีกใช่โอ้ไม่ใช่เยอะมากคุณแพรทราบไหมฮะเจ้าสาวเนี่ยเวลาแต่งงานเนี่ยต้องใส่สีของเสื้อผ้าให้ถูกกับมงคลของวันนั้นด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นสีส้มล่ะคะสีส้มไม่ได้ห้ามฮะแต่ว่าถ้าไม่ใช่สีมงคลก็ถือว่าแต่งงานไม่เป็นมงคลก็ถือว่าไม่ได้ความเป็นมงคลเต็มที่จากเรื่องนั้นเห็นไหมฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะใช่ไหมไม่ใช่บอกการจัดงานมงคลให้ได้มงคลสูงสุดจึงมีข้อห้ามของมันอยู่ไม่ใช่ใครๆก็จัดได้แต่ต้องจัดและต้องถูกต้องมีลักษณะการเป็นมงคลด้วยแล้วแบบนี้ความเชื่อนี้นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องบางเรื่องคนสมัยใหม่ไม่ทราบจริงๆนะคะมีมานานขนาดไหนโอ้ยนานมากแล้วครับคุณแพรปัจจุบันก็ยังมีคนรุ่นเก่าๆเชื่อและแม้แต่คนรุ่นใหม่ๆที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาก็ยังเชื่ออยู่เพียงคุณแพรจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราเปิดร้านน่ะอย่างเช่นร้านบริการร้านบันเทิงเนี่ยเราให้พระไปเจิมเนี่ยมันก็ผิดนะเพราะว่าร้านเราเนี่ยยกตัวอย่างเปิดร้านคาราโอเกะให้ท่านเจ้าคุณมาเจิมป้ายร้านเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นมงคลนะจริงๆคือความผิดพลาดเพราะว่าพระท่านไม่มาทางโลกแต่ว่าเวลานี้มนต์พระท่านก็เจิมให้เพราะถือว่าขัดญาติโยมไม่ได้
พราะพระท่านไม่ปฏิเสธอยู่แล้วท่านปฏิเสธไม่ได้เพราะท่านมาสวดมนต์คือท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านก็มาสวดมนต์ให้ทำบุญร้านให้แต่ถึงเวลาเนี่ยเจอท่านเจิมหรือว่าท่านเปิดร้านเนี่ยทำไม่ได้อันนี้หมายถึงว่าร้านกิจการทุกประเภทเลยถูกไหมคะกิจการเขาเรียกว่าบางประเภททำไม่ได้แต่โดยทั่วไปเราจะไม่เอาพระมาเป็นเจ้าภาพนอกจากมาเป็นประธานพิธีสงฆ์แต่ว่าเจ้าภาพก็คือคนเปิดร้านงั้นคุณแพรจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะเปิดร้านอะไรเราต้องเอาคนในวงการธุรกิจที่เราจะเปิดเนี่ยที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นผู้เปิดในกรณีที่เราไม่เป็นเจ้าภาพเองแต่งร้านเนี่ยนะฮะโดยปกติถ้าเราไม่เคยทำธุรกิจนั้นไม่ควรเป็นเจ้าภาพเองอย่างเช่นคุณแพรอยากจะเปิดร้านขายเครื่องสำอางแต่ไม่เคยขายเลยไม่เคยมีร้านเครื่องสำอางเลยจึงชวนคนที่ดังๆที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครื่องสำอางมาเป็นผู้เปิดถือว่าบารมีเขามาทำให้เราก้าวหน้าค่ะอันนี้ถือว่าถูกต้องถูกต้องเราไม่ควรจะเป็นเองเพราะเรายังไม่มีเรายังไม่เจอใช่ครับแม้แต่งานแต่งงานนะเจ้าภาพเนี่ยนะไม่ว่าใครๆก็จะมาเป็นเจ้าเฒ่าแก่ได้ค่ะคำว่าเฒ่าแก่เนี่ยคนที่จะมาเนี่ยจะต้องหนึ่งจะต้องไม่เป็นคนที่มีเกณฑ์หย่าร้างมันมาคือชีวิตเขาต้องไม่มีเรื่องหย่าร้างอันที่สองเนี่ยจะต้องมีลูกหลานประสบความสำเร็จอันที่สามต้องมีฐานะร่ำรวยสามอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นถึงมาเป็นเจ้าภาพงานแต่งได้งั้นบางทีเราไม่รู้โอ้คนนี้ดังมากเลยนะเราเชิญมาแต่เขาเคยหย่ามาแล้วโอ้แต่ชื่อเสียงไม่ได้ไม่ได้ฮะมันต้องเอาความเป็นมงคลของงานด้วยลักษณะงานเราต้องการรวยต้องการมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นต้องการลูกหลานที่ก้าวหน้าแล้วต้องเชิญคนประเภทนี้มาเป็นเจ้าแก่เราค่ะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะอาจารย์ว่าวันไหนถือว่าเป็นมงคลกับเราหรือว่าไม่เป็นมงคลกับเราทีนี้คนที่มันจะแบ่งเป็น7วันนะฮะคนเราคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาถือว่าวันอังคารเป็นวันอำนาจวันพุธเป็นวันสิริมงคลนะครับแล้ววันพุธกลางคืนเนี่ยก็เป็นวันแห่งเกียรติยศส่วนวันศุกร์เป็นวันอัปมงคลอันนี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวรบกวนคุณผู้ชมจดดีกว่าหรือว่าแคปเจอร์ถ่ายรูปหน้าจอไว้นะคะจะได้เก็บเอาไว้ดูเนาะครับทีนี้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยวันพุธเป็นอำนาจวันเสาร์เป็นวันสิริมงคลแล้ววันศุกร์เป็นวันเกียรติยศส่วนวันอาทิตย์นั้นเป็นวันอัปมงคลหรือวันโชคร้ายนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยวันเสาร์เป็นวันอำนาจวันพฤหัสเป็นวันสิริมงคลวันอาทิตย์เป็นวันเกียรติยศและวันจันทร์เป็นวันโชคร้ายนะครับคนเกิดวันพุธนี่พฤหัสเป็นอันอำนาจพุธกลางคืนเนี่ยเป็นวันสิริมงคลวันอาทิตย์เป็นวันเกียรติยศแล้วก็วันจันทร์เป็นวันโชคร้ายนะครับวันพฤหัสเนี่ยวันศุกร์เป็นวันอำนาจวันอาทิตย์นี่เป็นวันสิริมงคลวันพุธเป็นวันเกียรติยศและวันเสาร์เป็นวันโชคร้ายคนเกิดวันศุกร์นี่วันจันทร์เป็นวันอำนาจนะครับวันอังคารเป็นวันสิริมงคลวันพฤหัสเป็นวันเกียรติยศและพุธกลางคืนเป็นเวลาโชคร้ายหรือวันโชคร้ายพุธเขาก็แบ่งเนาะครับพุธกลางวันกลางคืนวันเสาร์เนี่ยนะครับคนเกิดวันเสาร์พุธกลางคืนนี่เป็นวันอำนาจนะครับแล้ววันศุกร์เนี่ยเป็นวันสิริมงคลส่วนวันเกียรติยศเป็นวันอังคารและพุธกลางวันนี่แหละครับเป็นวันโชคร้ายทั้งหมดนี่หมายความว่าเป็นวันมงคลและไม่เป็นมงคลเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องการความเป็นสิริมงคลทั่วไปเช่นเปิดบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเนี่ยเราจะต้องใช้วันสิริมงคลอันกลางใช่แต่บางคนต้องการอำนาจเช่นรับตำแหน่งแต่งตั้งยศไปรับตำแหน่งใหม่ต้องใช้วันอำนาจใช่ไหมส่วนวันเกียรติยศเนี่ยก็คือเป็นวันที่ต้องการสิ่งดีๆเช่นวันที่เราเปิดตัวงานต่างๆนึกออกไหมฮะเปิดตัวงานเช่นเปิดโครงการเปิดอะไรเสนอโปรเจกต์อย่างเงี้ยหรือไปเจรจางานอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้วันเกียรติยศใช่ครับส่วนวันโชคร้ายนี่คือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะไรที่ควรจะพูดก็ไม่ควรพูดนั่นในวันนั้นคือรอไว้ก่อนรอได้รอผมเคยมีประสบการณ์อย่างเรื่องนี้นะฮะคือมีลูกหนี้ผมคนหนึ่งอ่ะถูกเจ้าหนี้ฟ้องบังคับคดีจะเอาเป็นเอาตายกันให้ได้เขาก็มาปรึกษาผมจะเอาไงผมบอกว่าพอดีวันที่เขาจะไปเจรจาเนี่ยที่นัดกันเป็นวันโชคร้ายผมอย่าไปเลยไปแล้วจะเรื่องหนักกว่าเก่าขอเลื่อนเขาไหมเขาบอกเขาไม่ยอมให้เลื่อนบอกคุณลองขอร้องคดีดีสิตกลงก็ร้องไปขอไปขอมาเขาก็ยอมเลื่อนไปวันสิริมงคลค่ะปรากฏว่าวันนั้นคุยกันดีแล้ววันที่เขาไปถึงเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยใจดียอมผ่อนผันให้ให้ชำระไม่ถึงคือไม่ถึงจะเอาคดีความก็คือยอมถอนแจ้งความค่ะแล้วก็ให้เวลาใช่ไหมฮะบางทีมันก็เป็นเรื่องแปลกแม้แต่ไปสัมภาษณ์งานเนี่ยนะฮะสัมภาษณ์งานก็คือเราสามารถเลือกวันสิริมงคลกับวันเกียรติยศแต่ไม่ควรเลือกวันอำนาจเพราะเรายังไม่มีอำนาจแต่วันแต่งตั้งหรือรับยศหรือรับตำแหน่งควรใช้วันอำนาจรับตำแหน่งครับเพราะคนจะได้เกรงใจลูกน้องจะได้กลัวเห็นไหมเราต้องใช้ถูกกับวันค่ะนะคะก็คุณผู้ชมให้เขียนจดเอาไว้ละกันนะคะเผื่อ
ในอนาคตว่าเราจะมีการทำการมงคลหรือว่าจะไปทำงานเดินทางเจรจาติดต่อธุรกิจนะคะเสนองานใหม่สมัครงานก็นำวันมงคลเหล่านี้ไปใช้ได้ด้วยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะคุณแพรอย่างแม่ค้าขายของเนี่ยวันที่โชคร้ายวันนั้นก็อาจจะเป็นวันหยุดถูกไหมฮะวันโชคร้ายขายของก็ไม่มีกำไรก็7วันหยุดสักวันหยุดสักวันนึงก็หยุดวันที่โชคร้ายละกันใช่ครับนั่นนะฮะนี่คือหลักการแล้วคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขานอกจะหยุดวันพระวันโกนแล้วเนี่ยเขาจะหยุดวันที่เขาโชคไม่ดีคือไม่ทำอะไรวันนั้นเขาก็ถือนะแต่ว่าวันที่เขาไม่ดีเขาถือมานานนะแต่คนรุ่นใหม่ไม่รู้ไงคนรุ่นใหม่ทำไมมันถึงจางหายไปล่ะคะก็อาจจะเป็นเพราะวิทยาศาสตร์และการศึกษารุ่นใหม่และวิธีเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะเนาะเพราะว่าวิธีเรื่องนี้เนี่ยจะปรากฏในหนังสือเรื่องสวัสดิรักษาของคนโบราณคือสิ่งที่ทำแล้วเป็นมงคลประจำวันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องบังคับเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่รวยใช่ว่านะคะคนรุ่นใหม่ศึกษาเอาไว้หน่อยนะคะเพื่อการทำงานพิธีการมงคลต่างๆในอนาคตเนี่ยจะได้เกิดความเป็นมงคลอย่างแท้จริงแบบที่คนรุ่นเก่าเขามีการเขาเรียกว่าเป็นแบบแผนสืบต่อกันมานะคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงๆทีเดียวนะคะที่เหลือเดี๋ยวจะพูดคราวหน้ามีอะไรคะคราวข้อ3ก็คือเลือกการเลือกเจ้าภาพไงแล้วก็การแต่งกายและก็เลือกของการใช้อะไรอ่ะทิศก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกนะคะคุณชมก็ติดตามรายการของเราทุกๆสัปดาห์นะคะวันอังคารแน่นอนนะคะว่าก็จะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มามอบให้กับคุณชมเสมอนะคะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่ต้นปีมานี่ก็เรื่องของว่าโชคเรื่องของถูกไม่ถูกราศีลัคนาอะไรต่างๆอู้เยอะแยะนะคุณผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะก็จะมีทุกๆตอนเลยนะคะส่วนช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดนะคะคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนกันก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ